นาทีชีวิตดีเจเพชรจ้าเจอหมัดโจรพุ่งเข้าหน้าโมโหผสมแค้นตำรวจวิ่งมาถามเกิดอะไรขึ้นวิดไม่รอดเหยียบแมนเชสเตอร์ไม่ถึง30นาทีดีเจเพชรจ้าเจอหมัดโจรพุ่งเข้าหน้ารีบหลบทันวิดโดนปล้นโมโหผสมแค้นเห็นหน้าจีนจีนติ๋งติ๋งผมคนจีนไปทำงานที่อังกฤษแบบยาวๆล่าสุดวันที่16พฤษภาคม66ดีเจเพชรจ้าวิเทียนโพสต์ภาพจุดเกิดเหตุหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองแมนเชสเตอร์เล่าเหตุการณ์ระทึกเจอโจรพุ่งมาตรงหน้าเลยว่าอรุณสวัสดิ์หลังจากยกมือถือถ่ายภาพนี้ที่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองแมนเชสเตอร์ก็มีโจรวิ่งมาหาเฮียแบบเห็นเลยว่ามันวิ่งมาที่เราอะช่วงเสี้ยววินาทีเฮียดึงมือเอามือถือยัดเข้ากระเป๋ากางเกงรู้ตัวอีกทีเห็นหมัดโจรพุ่งมาที่หน้าหลบได้ทันพร้อมตะโกนใส่หน้ามันโจรตกใจวิ่งหนีไปอีก3วินาทีตำรวจในซูเปอร์มาร์เก็ตวิ่งออกมาถามเกิดอะไรขึ้นเราบอกโจรวิ่งหนีไปแล้วไม่ได้เอาอะไรไปคิดในใจถ้าโดนชกที่หน้าจังๆคงล้มแล้วโดนขโมยของแน่นอนขาเหยียบเมืองไม่ถึง30นาทีเจอโจรซะแล้วเดินกลับโรงแรมด้วยการถือขวดเบียร์ขวดใหญ่ไว้ในมือเผื่อแม่งเดินกลับมาอีกคราวนี้คงมีแลกกันโมโหผสมแค้นเห็นหน้าจีนจีนติ๋งติ๋งผมคนจริงเอาจริงนะครับโดยมีคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์รัวๆอาทิฟลุกเกิร์กพลลั่นโหสุดมากแดนนี่เตือนว่าเทคแคร์ครับเฮียอีกอย่างอย่าวางของทิ้งไว้ในรถเด็ดขาดนะครับมันทุบกระจกแน่นอนดีเจภูมิก็บอกว่าอังกฤษสมัยนี้ไม่ปลอดภัยแล้วเหมือนเมกาด้านแฟนๆแห่เป็นห่วงเตือนให้ระวังตัวด้วยอาทิเฮียระวังตัวด้วยนะคะโจรมันแอบมองอยู่เฮียใส่ของมีค่าเยอะอะมันเลยเล็งไว้วิ่งตรงดิ่งมาหาเฮียน่ากลัวมากค่ะแต่เฮียก็มีสติมากระวังตัวนะคะเฮียดีนะเฮียไหวตัวทันนาทีชีวิตเป็นต้นโบเมลดาเอาใจคนโสดปล่อยเพลงใหม่ไม่คาดหวังมากแค่อยากให้คนฟังเตรียมปล่อยซิงเกิลมาใหม่อีกแล้วสำหรับนักแสดงสาวโบเมลดาสุศีซึ่งเพลงนี้เอาใจคนโสดกับเพลงแนะนำให้เป็นแฟนเราที่จะปล่อยช่วยปลายเดือนนี้โดยสาวโบเผยถึงที่มาของเพลงนี้ว่าเพลงนี้เอาใจคนโสดบ้างค่ะเพราะบางทีคนโสดอาจจะไม่กล้าพูดก็เอาเพลงเราไปบอกก็ได้ถ้าเต้นยากไหมไม่ยากค่ะแต่อาจจะเยอะกว่าเพลงแรกเพราะเพลงแรกน้อยมากมันน้อยไปถามว่ากดดันไม่กดดันค่ะแต่เราก็ทำเพลงให้ทุกคนได้มีความสุขเวลาขับรถเวลาออกกำลังกายก็สามารถฟังได้ค่ะก็เป็นเพลงน่ารักรักเป็นเพลงเร็วเหมือนเดิมจะได้เต้นตามกันได้การร้องยากไหมสำหรับเพลงนี้มันไม่ยากมันเป็นฟิลแอลเอิร์นคู่มากกว่าก็เขินเพลงนี้น่าจะมาก่อนคบกับอาเล็กนะเผลอเพลงต่อไปอาจจะเป็นเพลงบอกเลิกก็ได้นะสอนเขาเต้นหรือยังสอนแล้วค่ะแต่เขายังเต้นไม่ได้มันเยอะขึ้นแหละปล่อยเพลงเมื่อไหร่วันที่22พฤษภาคมนี้ค่ะอาเล็กว่ายังไงบ้างพอได้ฟังเขาก็บอกว่าน่ารักดีนะเป็นเพลงน่ารักรักเหมือนเดิมสดใสดีเอาใจคนโสดบ้างหวัง100ล้านวิวเลยไหมไม่คาดหวังมีคนฟังสักล้านหนึ่งก็แฮปปี้แล้วไม่ได้ไปมูใช่ไหมไม่มูเลยค่ะแต่ก็ยกมือไหว้ทุกสารที่ผ่านยิ้มขอบคุณรูปจากไอจีโบขีดล่างเมลาดาน้ำพราวผู้จัดการใหม่ดาวิกาเจอลูกสาวช็อตนี้ไม้เรียวในมือถึงกับสั่นไปร่วมงานแฟชั่นที่อิตาลีงานนี้นางเอกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่สวมวิญญาณนางแบบเต็มตัวไม่ว่าจะสวมชุดไหนก็ไม่มีเขินแต่มาเจอช็อตที่ใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนโชว์เอวเล็กพาวเวอร์บายสตรีมลินพร้อมกับแคปชั่น by Venice Next Station Korea งานนี้ทำเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นว่าไม้เรียวในมือสั่น
แทบไม่มีเนื้อกับไขมันเลยหนูวิร้อนเหรอคะหรือตัวอะไรกัดคะใจสั่นนะแบบนี้อ่ะและอื่นๆขอบคุณรูปจากไอจีเดวิก้า ยู่ยี่อลิสาเปิดใจครั้งแรกหลังออกจากเรือนจำเล่าชีวิตต้องโทษนานกว่า7ปียู่ยี่อลิสาอินทุสมิธอดีตดาราสาวควงเพื่อนซีป๋าต๊อกปฏิญญาเปิดใจครั้งแรกหลังพ้นโทษออกมาจากเรือนจำพร้อมย้อนเล่าเหตุการณ์เข้าไปพัวพันกับยาเสพติดจนชีวิตพลิกผันต้องโทษนานกว่า7ปีเผยบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตและอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าถึงขนาดทำร้ายตัวเองทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเป็กกี้ศรีธัญญาและบูมสุภาภรณ์ดำเนินรายการจีบอยู่นานกว่าจะใจอ่อนมาออกรายการยู่ยี่ยี่รู้สึกว่ายี่พร้อมแล้วที่จะออกรายการในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมามันคือช่วงดูแลใจตัวเองให้ถึงเวลานี้ว่าพร้อมแล้วที่จะเจอกับคนกับคำถามกับเรื่องราวที่มีมาอยากจะเล่าให้ฟังป๋าต๊อกซัพพอร์ตเรื่องเกี่ยวกับทางด้านจิตใจเขาก็ซัพพอร์ตพี่ด้วยเป็นคนช่วยกันคิดช่วยกันทำเป็นเพื่อนคนหนึ่งแฟนที่ดีด้วยปีใหม่สุมนรัตจะคอยบอกไม่ไปเยี่ยมพี่ยี่หรือไปเยี่ยมพี่ยี่ไหมมีช่วงไม่ได้ไปหางอนกันนิดหน่อยแต่เวลาไม่ได้ไปหาก็เหมือนมีอะไรขาดไปเยี่ยมใช้เวลาด้วยกันนานไหมยู่ยี่ให้เยี่ยมประมาณ40นาทีบางทีก็ไม่มีอะไรคุยกันนั่งมองหน้าน้ำตาไหลจะทำยังไงดียี่อยากออกไปพูดได้แค่นั้นทุกครั้งเราก็พูดอยู่เหมือนเดิมสงสารเขาเหมือนกันที่เขาต้องรับรู้เพราะเขาก็ทำอะไรไม่ได้ยู่ยี่อลิสาป๋าต๊อกยู่ยี่เปิดใจจุดพลิกผันนางแบบสาวเซ็กซี่พัวพันคดียาเสพติดต้องโทษ7ปียู่ยี่ตกใจมากที่ศาลตัดสินจริงๆคือ15ปี3เดือนแล้วเขาไม่ให้ประกันซึ่งเป็นโทษสูงแล้วยานิดเดียวมากถ้าเป็นคนอื่นติดเสพแต่เราอยู่ในสนามบินเขาเอาเรานำเข้ามันช็อกมากที่ต๊อปเองก็ช็อกเพราะไม่มีใครคิดว่าเป็นแบบนั้นไม่มีลดโทษเลยทั้ง3ศาลแฟนบอกว่าเหมือนเราทั้งครอบครัวถูกลักพาตัวไปแม่อยู่ทางหนึ่งลูกกับพ่อก็อยู่อีกทางหนึ่งมันทำอะไรไม่ได้สภาพจิตใจตอนนั้นในการรับมือยู่ยี่ด้วยความที่เราปล่อยวางไม่ได้เรามีแต่ความรู้สึกว่าอยากจะออกลูกเรายังเล็ก2ขวบครึ่งเขาจำไม่ได้เลยว่าเราเป็นแม่ทุกวันมันทรมานที่ว่าเราถูกจับแยกออกไปแล้วมันไม่ใช่คดีที่ใหญ่โตขนาดนั้นความยอมรับไม่มีความรับไม่ได้เลยเกิดขึ้นยู่ยี่อลิสายู่ยี่หลังน้ำตาช่วงแรกที่เข้าไปจิตใจย่ำแย่ที่สุดยู่ยี่แย่มากแย่ที่สุดร้องไห้ตลอดเวลาเรียกร้องไม่ได้เป็นปีๆจนถึงวันสุดท้ายที่ออกมาก็ไม่รู้สึกว่าปล่อยวางได้แต่ช่วงนั้นยี่ป่วยหาหมอจิตเวชจำเป็นต้องใช้ยามาช่วยภาวะซึมเศร้าตอนที่ออกมาก็รักษาต่อเนื่องนี่คือ3ปีที่ออกมาไม่ได้รับงานแล้วทำงานกับพี่ต๊อปเจอเรื่องใหม่ๆตั้งแต่ที่เราออกมาพี่ต๊อปช่วยดูแลจนตอนนี้ค่อยๆลดยาจนที่กินมาเลิกใช้เจอสัจธรรมชีวิตยู่ยี่ยี่เห็นคนในยามที่แย่ที่สุดเรารู้เข้าไปมันทรมานแค่ไหนยี่ทำงานในโรงพยาบาลในนั้นมนุษย์ไม่ว่าจะมาจากที่สูงหรือที่ต่ำมีค่าเท่ากันหมดคนที่อยู่ในนั้นลำบากสถานที่มันเล็กมากแออัดแล้วบางคนป่วยเป็นโรคมะเร็งยี่ไม่เคยรังเกียจเขาเลยยี่ถือว่ายี่ไม่มีอะไรต้องกลัวอีกแล้วเราอยู่และเห็นเรื่องราวพวกนี้ที่เราทุกกว่าเราก็มียู่ยี่อลิสายู่ยี่ปล่อยโฮกลั้นน้ำตาไม่อยู่การปรับตัวยากขนาดไหนยู่ยี่ในแง่ความเป็นอยู่ไม่ต้องการอะไรแต่ในจิตใจมันอีกเรื่องหนึ่งโหยหาลูกๆมาตลอดระยะเวลา7ปียู่ยี่วางไม่ลงเพราะเรื่องลูกนี่แหละเราออกจากวงการไปพักหนึ่งมีลูกมีครอบครัวดูแลเขาวันหนึ่งไม่มีเขากอดไม่ได้หอมไม่ได้ยู่ยี่อลิสายู่ยี่อลิสาย้อนเล่าชีวิตในเรือนจำป๋าต๊อกส
ซัพพอร์ตหลานเพราะเห็นว่าหลานควรมีความหวังบ้างไม่งั้นหลานจะลากไปติดกับเรื่องของผู้ใหญ่เสมอแล้วเขาก็คิดถึงแม่คนเล็กไม่ใช่จำไม่ได้มีฝันร้ายตื่นมาเรียกหมาม้าอยู่บ่อยๆมันมีอะไรขาดไปสักอย่างอ้อมมอบใครสักคนพยายามไปทดแทนสิ่งเหล่านั้นให้เขาบ้างความคิดถึงลูกยู่ยี่มันเหมือนชีวิตเราทั้งชีวิตตัวเราเข้าไปจิตใจเราเข้าไปแต่อีกครึ่งหนึ่งของเรามันอยู่ข้างนอกมันไม่ครบไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะเรายอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เราทำใจไม่ได้จริงๆลูกๆมีโอกาสไปเจอไหมยู่ยี่มีค่ะที่ต๊อบพาไปคุณพ่อเขาก็พาไปบ้างที่เยี่ยมญาติใกล้ชิดครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นมากก่อนที่จะได้เจอรู้สึกเหมือนฝันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดมีความสุขมากลูกก็จะกอดนานๆกอดไม่ปล่อยพอหมดเวลารู้สึกว่าใจเราตกลงไปเลยมองเขาจนกว่าเขาจะเดินกันกลับบอกแค่ว่าเรารักเขามากเขาก็ดีใจที่ได้เจอยู่ยี่อลิสาปาต๊อบป่าต๊อบทำหน้าที่แทบจะทุกอย่างแทนในช่วงที่ยู่ยี่อยู่ข้างในป่าต๊อบก็พยายามในสิ่งที่เด็กๆขาดก็ให้ปีใหม่ช่วยด้วยพี่พยายามเป็นผู้หญิงสุดฤทธิ์เลยสปอยหลานจนพ่อเขาด่าเอาเงินไม่สามารถทดแทนสิ่งที่เขาขาดได้แต่อย่างน้อยเวลาที่เขามีความสุขสนุกกับสิ่งที่เขาเล่นเขาจะได้ลืมทุกข์ซะบ้างเพราะเด็กก็ควรเป็นเด็กยู่ยี่มีสภาวะเครียดตอนอยู่ในเรือนจำยู่ยี่มาจากความคิดถึงวางไม่ลงยอมรับไม่ได้นี่แหละค่ะยี่รู้สึกแย่ที่ต้องให้ลูกมาเห็นเราร้องไห้แต่มันอดไม่ได้เหมือนน้ำตามันไหลอยู่ตลอดเวลาลูกเขาก็แอบไปร้องไห้เหมือนกันป่าต๊อบก่อนที่เขาจะไปวันนี้จะไปเยี่ยมก็บอกเขาเราจะไม่ร้องไห้นะเดี๋ยวหมาม้าไม่สบายใจนะพอไปถึงปุ๊บก็ร้องพี่ไม่ได้พาไปทุกครั้งบางครั้งสลับกันไปช่วยกันเขาบรีฟตัวเขาเองว่าจะไม่ร้องไห้ขึ้นรถกลับบรรยากาศซึมเราก็ได้แต่บอกเขาไม่นานหรอกลูกความเครียดส่งผลให้มีอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรงตอนอยู่ข้างในยู่ยี่มันมีความโมโหหงุดหงิดร้องไห้ทุกอย่างเศร้าไปเลยหรือไม่ก็โมโหไม่ยุ่งกับใครนานค่ะค่อยๆปรับตัวเองพูดคุยกับคนช่วยเหลือคนตั้งมั่นไว้ว่าจะเป็นคนดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรารู้ว่าข้างในมันอยู่ลำบากเราได้อยู่กับคนป่วยมันช่วยให้ใจเราอ่อนลงเราได้ทำประเมินและตัวเราเองด้วยเราไม่เห็นคนอื่นเป็นแบบเราโมโหตลอดเวลาและร้องไห้ทุรนทุรายมากเรารู้สึกว่ามันแย่ไปหมดต้องหาตัวช่วยรับยาตัวแรงที่สุดทานอยู่หลายปีจนออกมาก็ยังทานเพิ่งมาลดตอนอยู่ข้างนอกตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วป่าต๊อบแล้วแต่บางวันเห็นใจเพื่อนก็พยายามร้องไห้แซงเขาไปปลอบใจคอยเตือนเขาช่วยเหลือคนไว้ทำดีแล้วเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นยู่ยี่อลิสายู่ยี่ในมุมร่าเริงสนิทกันมากป่าต๊อบรู้จักกับยี่มานานแล้วสมัยก่อนมักเจอกันสถานที่มืดยิ่งมืดยิ่งเจอกันบ่อยสนิทจริงๆตอนที่เขามาฟื้นฟูนี่แหละใครก็ตามที่ตบเท้าบอกตัวเองว่าฉันต้องเปลี่ยนแปลงได้ความนับถือจากที่ไปทันทีเขาเดินเข้ามาพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเพื่อนเคยรู้จักกันด้วยเขาอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าหนักพอเขาหลุดออกมาเจอเขาก็แบบเจ๋งว่ายู่ยี่ตอนนั้นมีน้องแล้วเอามาทั้งสามเลยเขาก็เลยเห็นแล้วเอ็นดูรักลูกๆเขาด้วยป่าต๊อบจริงๆแล้วพี่เป็นคนรักมนุษย์ที่ยอมรับตัวเองและเปลี่ยนแปลงที่รักเขาตรงนี้ลูกๆนี่หลงมากๆมีโอกาสกลับมาในวงการบันเทิงไหมยู่ยี่พร้อมนะคะค่อนข้างพร้อมมากๆเลยเพราะดูแลตัวเองมาหลายปีละดีที่ครอบครัวกับพี่ต๊อบช่วยพร้อมเมื่อไหร่ให้ไปให้เต็มที่ยู่ยี่อลิสายู่ยี่และป๋าต๊อบเพื่อนแท้ติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 น.ทางช่องวัน 31